เรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE Action Face Mist มะม่วงอบแห้งไทยเทพเนื้อแน่นน้ำตาลน้อยแป้งน้อยแต่อร่อยมากมีจำหน่ายแล้วที่ King Power ศรีวารีบิ๊กซีสะพานควายและร้านค้าชั้นนำกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนเราจะลงพื้นที่ชุมชนบ้านตามาเพื่อไปดูชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวบ้านตัวอย่าง2ท่านเรามาถามคุณหนึ่งถึงหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้กันก่อนครับคุณหนึ่งไม่เพียงแค่ทำเกษตรของตัวเองเท่านั้นแต่ยังนำชาวบ้านในชุมชนให้ปลูกต้นไม้บนคันนาจนเกิดเป็นบ้านตามาโมเดลด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเพราะเราหลังจากที่เรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะจะตีหมู่บ้านยังไงที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนได้อย่างไรอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับหลังจากไปฝึกอบรมเสร็จปุ๊บเราก็สร้างกองทัพนะครับแล้วก็มีขุนพลไว้สี่ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับแต่ละขุนพลเนี่ยก็ไปขยายทางทิศเหนือก็ขยายในทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกก็ขยายในทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ก็ขยายในทิศใต้แล้วก็จะมีคุณพลหรือทหารเนี่ยแต่ละคนก็ไปขยายเครือข่ายสร้างกองทัพในของตัวเองจนขยายครอบคลุมในพื้นที่หมู่บ้านตามาซึ่งท้ายที่สุดก็เรียกว่าบ้านตามาโมเดลนะฮะแล้วก็เราจะพาไปดูบุคคลที่บอกว่าเป็นขุนพลเอกนะฮะที่เอ๊ะทำไมแค่คนขี้เหล้าคนขี้เมาแต่สมัยที่จะเป็นขุนพลได้นะฮะแล้วเขาก็เริ่มจากเศรษฐกิจพอเพียงเขาบอกว่าไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีที่จะทำยังไงแต่เขาคนนี้ก็ใช้ทุนด้วยร่างกายของตัวเองด้วยมือของตัวเองปั้นคณาวัลเม็ดวัลเม็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยนะครับแล้วก็สระก็ขุดเองนะครับเอาดินมาถมเป็นที่พิธีทำอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือขุนพลแรกก็ขุดทุกวันเลยวันละน้อยก็20ปีสิบปีทุกวันกบไปเรื่อยๆครับเท้าก็ออกกำลังกายตอนเช้านะก็ทำไปก็มันเคยตัวเนาะตื่นแบบตีห้าก็ทำเลยทำไมไม่เอาแมคโครมาขุดเลยทำไมต้องขุดมือเองต้องแมคโครมันยากเนาะต้องให้เงินเขาเราก็ประหยัดตัวเองบ้างมีเงินก็เท้าก็ออกกำลังกายทุกเช้าไม่เหนื่อยค่ะทำไม่ให้เบื่องานนะปีโกนผมก็ไทยรถไทยเองไม่แต่งจางพลังดีแบบรถเล่านะเนื้อมาก็ดีทุกอย่างเลยก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เนาะแข็งแรงอยู่ที่ผมไปอบรมเขาก็ทำตามเนี่ยพวกไม่ได้ไปอบรมแถวนี้ตอนนั้นไม่มีต้นไม้เลยพอเห็นเราปลูกเขาก็ทำตามไปแถวนู้นก็มีนู่นมีต้นบางๆเจ้าละ10ต้นหรือ20ต้นแต่ตกต้นนั้นไม่มีสักต้นเลยนาแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งแต่นี่มือมีเกือบทุกคนครับทุกวันนี้เขาตามทำตามผมก็คือตรงนี้พอเนี่ยมีพ่อประสิทธิ์เป็นแกนนำในตรงนี้ก็คือเขาก็เลยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะคนในชุมชนเขาก็จะมีความสามัคคีเกื้อกูลกันอยู่แล้วพอมาแลกเปลี่ยนตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ไปต่อจิ๊กซอคนที่ไม่ได้อบรมพื้นที่ข้างๆก็จะไปปลูกตามกันบนคณาบนคณาบนคณาเต็มไปหมดเลยบางคนมีร้อยไร่ก็เอาพื้นที่20ไร่ก็มาปลูกป่าทำเกษตรผสมผสานเลยนะฮะในพื้นที่คิดตะวันออกตรงนี้ก็ประมาณมีสัก10-20รายที่ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือบ้านตามาโมเดลที่เป็นตะวันออกแถวนี้ไปเป็นหมื่นต้นนะถ้าการทุกเจ้านะไม่ได้โมเนาะมันเป็นเรื่องจริงนะคือตอนนี้แทบก็เทียนกันลงเยอะแยะเลยกันก็เป็นหมื่นนะหมื่นกว่าต้นเพราะต้นยางนานะคุณลุงประสิทธิ์จากขี้เมาประจำหมู่บ้านกลายมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวลงมือปลูกต้นไม้และพืชต่างๆบนคันนาจนเห็นผลสามารถนำไม้ที่ปลูกมาประกอบในการสร้างบ้านหลังใหม่ได้สำเร็จยอดเยี่ยมจริงๆครับส่วนคนที่สองนี่ก็จะเป็นพ่อคมชื่อรำนะครับ
ซึ่งแกไม่มีที่ดินทำกินไม่มีงานทำไม่มีรู้จะทำอะไรสุดท้ายก็ไปเป็นนักวิ่งมาราธอนเล่นไฮโลเล่นโบกเล่นไพ่อะไรต่างๆสุดท้ายก็มีแต่ตำรวจมาวิ่งไล่จับพอชวนเขาไปทำเกษตรปลูกผักปลูกอะไรปลูกต้นไม้อะไรจนสุดท้ายตอนนี้เขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพ่อค้าก็คือเอาผักเอาอะไรต่างๆไปขายให้กับตำรวจเข้าปีที่4เนาะปีนี้ปีนี้เข้าปีที่4แล้วเนาะปีที่4ครับไม้ผลเนาะปลูกไม้ผลปลูกผักพืชผักผลไม้ก็มีมะนาวมะม่วงมะละกอเนาะขนุนก็มีหลายอย่างเลยเนาะสมโอมีเงาะมีทุเรียนผลผลิตก็พอได้รับประทานแล้วครับ3ปีออกผลผลิตแล้วก็พอได้รับประทานได้ไปขายไหมก็ได้ขายบ้างเนาะได้ขายเห็นบอกว่าตอนนี้ก็พี่น้องมาซื้อถึงที่เลยไม่ต้องเอาไปขายด้วยใช่ไหมมะนาวกับมะละกอนี่ก็ชาวบ้านเขาก็มาเอาทุกวันเลยช่วงนี้ก็มะละกอก็แทบจะไม่พอแล้วเขาจะมาเอาทุกวันตอนอยู่บ้านก็ไม่มีอาชีพอะไรไม่ได้ทำอะไรครับชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปมากเลยดีกว่าอยู่ตรงนั้นดีกว่าอยู่เฉยๆนะแต่เรามาทำตรงนี้ดีกว่าเล่นหวยเล่นไฮโลเล่นโบกเล่นพายเรามาทำเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้มันก็ดีขึ้นทุกอย่างเรามีกินมีทุกอย่างเนาะเราปลูกเพื่อกินทุกอย่างก็ตอนนั้นก็เอาไปขายตำรวจก็เขาก็จำได้เนาะจำได้อ้าวทำไมเปลี่ยนอาชีพเลยเนี่ยกันเลยก็ถามอย่างนี้เนาะผมก็ว่าผมเปลี่ยนแล้วอาชีพทำเกษตรขายอย่างนี้มันปลอดภัยมันดีกว่าผมว่าอย่างนี้มันดีกว่ากันเยอะเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็พากันสองตายายไปอยู่ร่วมกันและก็สร้างที่ตรงนั้น1ไร่เราก็เลยใช้ชื่อว่า1ไร่หัวใจเป็นสุขนะครับแม้ว่าพ่อคมจะไม่มีที่ดินของตัวเองแต่เพราะชุมชนได้มีการบริหารพื้นที่สาธารณะ24ไร่ด้วยการปลูกป่าแล้วจัดสรรพื้นที่ให้กับชาวบ้านที่ต้องการทำเกษตรแบบพ่อคมได้เข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาทำกินและช่วยดูแลรักษาป่าในพื้นที่ของตัวเองไปด้วยในตัวเราจึงได้เห็นภาพที่งดงามของคนอยู่กับป่าซึ่งพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแบบนี้ครับความฝันที่คนหนึ่งอยากจะเห็นและกำลังลงมือทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นคืออะไรครับในส่วนที่ผมกำลังลงทำในชุมชนบ้านตามาโมเดลนี้ก็คือการขยายจากพื้นที่ของตัวเองแต่ละคนแต่ละคมก็คือป่าล้อมเมืองตอนนี้มันก็ถือว่าสำเร็จไปด้วยดีแล้วนะครับเรามีป่าล้อมหมู่บ้านของพวกเราเรียบร้อยแล้วก็ขยายไปในพื้นที่สาธารณะจาก6ไร่มาเป็น24ไร่แล้วแผนต่อไปก็คือจะจัดการพื้นที่สาธารณะ500กว่าไร่อย่างไรให้มีการจัดการเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเพื่อที่จะสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับชุมชนของพวกเราสร้างเพื่อที่จะให้ชุมชนของเรามีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างทรัพยากรไว้ให้ลูกให้หลานเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องอากาศให้มันดีเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพเขากลับมาบ้านแล้วเขาจะได้มีทรัพยากรและก็จะได้ทำงานต่อยอดจากคนรุ่นเราต่อไปนะครับอันนี้คือเป้าหมายคนต้นแบบในชีวิตของคุณหนึ่งคือใครครับคนต้นแบบก็อาจจะมีหลายคนแต่คนที่เป็นต้นแบบสุดๆเลยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านเป็นต้นแบบในทุกเรื่องเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ให้เป็นคนที่มีความเพียรมีความมุ่งมั่นอันนี้คือคนต้นแบบนะฮะแล้วก็อย่างเช่นพ่อเครือข่ายปราชชาวบ้านพ่อคำเดืองภาษีแล้วก็ทุกคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วทั้งปราชชาวบ้านทั้งในหลวงก็ทำเพื่อคนอื่นตรงนี้นะครับคำว่าคนเปลี่ยนโลกมีความหมายอะไรกับชีวิตคุณหนึ่งครับตัวผมเองเนี่ยคนแรกที่มันเกิดมาเนี่ยคนที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่เคยไปเป็นลูกจ้างเขาคนที่เคยไปกินเหล้าไปเที่ยวเสพยาต่างๆคนนั้นมันตายไปแล้วแล้วคนที่มันเกิดใหม่มาคราวนี้มันจะมาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันจะมาปลูกป่ามันจะช่วยกลับมาเพื่อที่ช่วยเหลือสร้างสรรค์โลก
สร้างสรรค์ชุมชนอันนี้คือการเปลี่ยนตัวเองแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกข้างนอกอะไรสุดท้ายการที่เราเปลี่ยนตัวเองสุดท้ายมันจะแผ่กระจายไปคนรอบข้างและก็กระจายไปทั่วและก็ไปเจอคนที่มีแนวคิดร่วมกันและก็สุดท้ายโลกก็เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนครับความสุขเรียบง่ายแต่มั่นคงของคุณหนึ่งรวมถึงชีวิตใหม่ของลุงประสิทธิ์และพ่อคมเมื่อพบกับการทำเกษตรผสมผสานแบบปลูกป่าไปพร้อมๆกันคงช่วยจุดพลังใจใหม่ๆของใครหลายๆคนให้ลุกโชนขึ้นได้อีกครั้งและกับคนที่เคยสงสัยว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรตอนนี้คงได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากบุคคลเปลี่ยนโลกแห่งชุมชนบ้านตามมากันไปแล้วใช่ไหมครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:20 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ